นับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยบริษัททิพยประกันภัยห่วงใยทุกชีวิตในสังคมเมื่อนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ประกาศถอยไม่เอาพ.ร.บ.นิรโทษกรรมและปรองดองถอนออกมาจากสภาแล้วก็จะต้องทำความเข้าใจให้ประชาชนทั้งประเทศทราบว่านี่เป็นการปรองดองที่แท้จริงแต่ภาพที่ออกมาปรากฏว่ามีการระดมคนเสื้อแดงจากหลายจังหวัดเข้ามาในกรุงเทพตั้งเวทีถ้าหากเป็นการชี้แจงจุดยืนของรัฐบาลรัฐบาลก็ได้ทำแล้วครับผ่านทั้งตัวนายกทั้งเลขานายกโฆษกพรรครวมไปถึงแกนนำพรรคเพื่อไทยและแกนนำคนเสื้อแดงก็กลับมาในพรรคเพื่อไทยแสดงถึงความสมานฉันท์ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องชอบธรรมแต่การที่ระดมคนเสื้อแดงและมาเผชิญหน้ากันกับกลุ่มที่เรียกร้องให้ไม่ผ่านนิรโทษกรรมนั้นดูเหมือนว่าจะเป็นการสร้างความตึงเครียดรอบใหม่เป็นหน้าที่ของนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ครับที่ต้องป้องกันไม่ให้เกิดการเผชิญหน้ารอบใหม่ซึ่งอาจจะนำไปสู่ความรุนแรงซึ่งแน่นอนครับว่าไม่มีใครต้องการแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือว่าเป็นการระดมคนเพื่อจะมาเผชิญหน้ากันกับกลุ่มคนที่ต่อต้านนิรโทษกรรมเหมาเข็งนี่เป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องระมัดระวังอย่างยิ่งครับเพราะมิฉะนั้นนี่ก็แปลว่าที่รัฐบาลพูดมาตลอดว่าต้องการจะลดความตึงเครียดไม่ต้องการทำอะไรก็ตามแต่ที่ขัดความรู้สึกประชาชนแต่ด้านนี้ปรองดองอีกด้านหนึ่งกลับสร้างบรรยากาศการเผชิญหน้าซึ่งไม่สมควรอย่างยิ่งครับหวังว่าท่านนายกจะแสดงความเป็นผู้นำด้วยการป้องกันไม่ให้เกิดการเผชิญหน้ารอบใหม่เพราะว่านี่คือความรับผิดชอบของผู้นำประเทศต่อทั้งสังคมครับบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยบริษัททิพยประกันภัยห่วงใยทุกชีวิตในสังคม